รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ทำไมนักศึกษาของจูเลียดถึงออกมาประท้วงจูเลียดสคูลหนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตนักดนตรีที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งได้ทำการปรับค่าเทอมใหม่จาก 49,260 เหรียญสหรัฐไปเป็น 51,230 เหรียญต่อปีหรือถ้าเราจะคิดกันเป็นแบบเงินไทยนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ 1,560,000 กว่าบาทปรับไปเป็น 1,630,000 กว่าบาทต่อปีสูงมากๆนั่นทำให้นักศึกษาต่างเกิดความไม่พอใจจากการที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการขึ้นค่าเทอมหลายต่อหลายครั้งในช่วงเวลาแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่าเทอมก็ว่าแพงแล้วเรายิ่งอยู่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 แบบนี้เนี่ยนักศึกษามองว่ายิ่งไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งนั่นทำให้นักศึกษาหลายคนออกมาแสดงความไม่พอใจด้วยการแปะป้ายปรามบอร์ดประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยแต่ว่าก็โดนเอาออกเนื่องจากว่าจะต้องขออนุญาตก่อนพอจะรวมตัวกันทางมหาวิทยาลัยก็บอกว่าไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมนอกสุดท้ายแล้วเนี่ยนักศึกษาเหล่านี้จึงพากันลงถนนเพื่อทำการประท้วงให้ทางมหาวิทยาลัยหยุดการขึ้นค่าเทอม